สนับสนุนโดยศูนย์อัมพาตเฉียบพลันโรงพยาบาลรามคำแหงหลอดเลือดสมองตีบนะครับมีความรุนแรงแตกต่างกันมากในแต่ละคนนะครับในคนที่รุนแรงมากเนี่ยอาจจะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ครับโรคหลอดเลือดสมองตีบคือหนึ่งในโรคที่มีอัตราผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ3ของโลกและเป็นสาเหตุที่สำคัญของความพิการที่รุนแรงข้อมูลทางสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทั่วโลกราว 10-15 ล้านคนในจำนวนนี้5ล้านคนเสียชีวิตและอีก5ล้านคนกลายเป็นคนพิการอย่างถาวรอะไรคือสาเหตุกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบครับคุณหมอโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเนี่ยนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็คือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตีบหรือว่ามีลิ่มเลือดไปอุดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือว่าสูบบุหรี่นะครับอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบจะมีลักษณะอย่างไรและจะมีวิธีรักษาได้อย่างไรบ้างครับการวินิจฉัยเบื้องต้นของโรคเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยหมอจะแนะนำสั้นๆนะครับก็คือถ้าเกิดคนไข้มีอาการปากเบี้ยวหรือว่าพูดไม่ชัดนะครับหรือแขนขาอ่อนแรงแนะนำคือให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอย่างน้อยๆภายใน 3-4 ชั่วโมงแรกเพื่อคุณหมอจะได้ให้ยาละลายเลือดได้ทันครับในการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยหมอทำโดยการให้ยาละลายเลือดทางหลอดเลือดดำเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับแล้วก็รับไว้ในโรงพยาบาลนอกจากนั้นก็คือการกินยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำครับแล้วอย่างนี้แนวทางในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบสามารถทำได้อย่างไรครับสำหรับการป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับได้แก่การตรวจร่างกายประจำปีหรือว่าเช็คอัพเพื่อตรวจหาความเสี่ยงได้แก่ความดันโลหิตสูงไขมันและก็เบาหวานนะครับนอกจากนั้นการคำแนะนำอื่นๆก็ได้แก่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยๆ3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็การควบคุมอาหารได้แก่ลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดครับการรักษาในปัจจุบันอาจบอกได้ว่ามีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้านะครับแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะดีกว่าต้องเข้ารับการรักษาเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงของโรคต่างการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการทานอาหารที่มีประโยชน์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับเป็นปัญหาสำคัญของโรคนะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของโรคนี้นะครับผมแนะนำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรมาหมั่นตรวจสุขภาพทุกปีออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ลดอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดนอกจากนี้ถ้าหากผู้ป่วยหรือว่าประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองแนะนำให้พบผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดครับ